คุณชูวิทย์โพสต์ใหม่ล่าสุดจับตาดูดีๆเปิดยุทธการงูเห่าซ้อนงูเห่าเพราะว่าวันนี้ชัดเจนเพื่อไทยทิ้งก้าวไกลถีบหัวเรือส่งให้ลอยทะเลเอาตัวเองขึ้นฝั่งแล้วโยนความผิดให้กับคนบนเรือฉีก MOU ทิ้งด้วยเกมคนแก่หลอกเด็กว่าทำให้ทุกอย่างแล้วแต่ไม่ยอมถอยรั้นจะเอาให้ได้แกล้งทำสัญญาณรักกันตลอดไปรูปหัวใจให้คนเชื่อทั้งที่รู้อยู่เต็มอกจะต้องมีวันนี้คุณชูวิทย์บอกแผนลวงปิดสวิตช์สวกลับกลายเป็นการเอาใจสวแทนครับและพรุ่งนี้ดิวลับฟันธงได้ว่าเพื่อไทยจะแถลงหรูดูเท่ไม่เอาพรรคสองลุงมาร่วมจับขั้วแต่ดูวันโหวตนายกใครโหวตให้ก็ได้ร่วมรัฐบาลเพราะวันที่4 สิงหาคมเป็นการเลือกนายกไม่ได้โหวตพรรคร่วมเข้าตำรามาไม่มาไม่มามาพรรคที่ว่าไม่มาจะมาเอาทีหลังยุทธการงูเห่าซ้อนงูเห่าดึงมาร่วมเพิ่มจากพรรคสองลุงสวรับทราบสัญญาณนี้ชัดไฟเขียวทะลุด่านสว200อย่างต่ำลุงก็กระพริบไฟให้สัญญาณไปก่อนแล้วตามไปทีหลังพรุ่งนี้แถลงเพื่อไทยอย่าเชื่อในสิ่งที่เห็นอย่าฟังในสิ่งที่ได้ยินให้ดูวันโหวตนายกใครเป็นใครงูเห่าจะชูคอสลอนแต่นายกที่จะได้ประจักษ์ชัดในใจประชาชนด้วยข้อมูลเพื่อชาติส่งท้ายให้สังคมได้เห็นจากผมหลอกกันจนเพลินทำสัญลักษณ์รูปหัวใจหลอกกันไปได้อย่าเกลียดผมนะครับที่รู้ทันคุณชูวิทย์อันนี้คือส่งสัญญาณถึงใครคะอย่าเกลียดผมนะก็ดูว่าเพื่อไทยจะแถลงไม่มีลุงเหมือนที่คุณชูวิทย์ตั้งข้อสังเกตแต่ให้ไปดูวันโหวตจริงๆก่อนมันยังทันหรือเปล่าที่จะพูดว่าอย่าเกลียดผมถ้าเขาเกลียดไปแล้วมันก็สายไปแล้วนะคะ